SAC บริษัทแม่ของ MG ได้เปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่ MG HS ในประเทศจีนไปเมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มจำหน่ายพร้อมประกาศราคาในงานเฉิงตูมอเตอร์โชว์2018ที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แต่สิ่งที่หลายคนอยากจะทราบก็คือรถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่จะมาทำตลาดแทน MG GS หรือไม่และมีโอกาสเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนในการเปิดตัวครั้งนี้มีการคาดเดา ว่า MG จะทำตลาด HS คู่คู่ไปกับ GS เพราะทางผู้บริหารชาวจีนเองก็ยังไม่ฟันธงว่า HS จะมาแทน GS ยังเป็นโฉมเดิมหรือไม่และผู้บริหาร MG ในหลายประเทศรวมถึงไทยก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องนี้เพียงแต่ทราบกันมาว่า MG GS จะมีการเปลี่ยนโฉมในต้นปี2019ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข่าวคราวในเรื่องของรูปโฉมใหม่ของ MG GS นอกจากมีความเคลื่อนไหวล่าสุดว่า MG ประเทศไทยเตรียมทำตลาด HS ในเมืองไทยในปี2019ที่จะถึงนี้แม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอนาคต MG GS แต่ที่ทางคาร์เดบิวต์ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของรถรุ่นนี้มาตลอดและเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้หลายครั้งว่า MG HS เป็นรถรุ่นที่จะเข้ามาทดแทน GS ในตลาดจากการที่เจ้าหน้าที่ของ MG เองเป็นผู้ยืนยันในเรื่องนี้ล่าสุดนายแดนนี่ลีนาติกผู้บริหารระดับสูงของ SAC Motor Australiaได้ออกมายืนยันแล้วว่า MG HS ก็คือ GS Generation ใหม่ที่จะมีจำหน่ายในออสเตรเลียในช่วงครึ่งหลังของปี2019สอดคล้องกับข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้และการที่ MG จะทำตลาดทั้ง3รุ่นคือ HS, GS และ ZS ก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลในทางธุรกิจด้วยการที่รถทั้ง3รุ่นมีขนาดใกล้เคียงกันมากเกินไปการเข้ามาของ HS จะช่วยให้ ZS และ HS ใหม่มีช่องว่างระหว่างรุ่นมากขึ้นหาก GS ถูกถอดออกไปอย่างไรก็ตามการที่ยังไม่มีการยืนยันในเรื่อง GS จากผู้บริหาร MG ในหลายประเทศก็จะเป็นเพราะยังมีการจำหน่าย GS โฉมปัจจุบันการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนอาจส่งผลกระทบในด้านยอดขายของรุ่นที่มีจำหน่ายอยู่ MG HS เป็นรถรุ่นโปรดักชันของ MG X Motion Concept รถต้นแบบที่เคยเผยโฉมไปเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งทาง MG เองก็ได้เปรยว่ามันคือรถต้นแบบของ SUV รุ่นใหม่ที่จะเป็น Global Model ซึ่งจะมีจำหน่ายไปทั่วโลกแม้ว่าในงานเปิดตัวเมื่อวันก่อนหลายสื่อของจีนยังระบุว่า HS จะมีจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นในตอนนีในเรื่องของดีไซน์ภายนอกรถตัวนี้ได้ใช้ภาษาการออกแบบใหม่ตามที่เห็นในรุ่น ZS โดยไฟหน้ามีทั้งแบบฮาโลเจนและ LED กระจังหน้าเป็นแบบใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ของ MG แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าคล้ายกับกระจังหน้าของรถยนต์จากค่าย Mazda ก็ตาม HS มาพร้อมหลังคาซันรูฟล้อรอยขนาด18นิ้วมีเลือกสรรถึง5แบบด้วยกันครอบกระจกมองข้างสีทูโทนเสาอากาศแบบครีบฉลามMG HS มีขนาดตัวถังใหญ่กว่า MG GS คือมีความยาว 4,574 มม.ยาวกว่ารุ่น GS 74มม.กว้าง 1,876 มม.กว้างกว่ารุ่น GS 21มม.และสูง 1,664 มม.ต่ำกว่ารุ่นล่างสุดของ GS เพียง1มม.แต่ถ้ารวมเสาอากาศแบบครีบฉลามก็จะมีความสูงเป็น 1,685 มม.โดยระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,720 มม.ยาวกว่าของรุ่น GS 70มม.MG HS มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบความจุ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด169แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าและความจุ 2.0 ลิตรเบนซินเทอร์โบเช่นกันให้กำลังสูงสุด220แรงม้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน All-Wheel Drive อัจฉริยะส่วนระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ Dual Clutch 6และ7สปีดโดยในรุ่นท็อปสุดอย่าง Trophy จะมีปุ่ม Super Sportและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะกึ่งอัตโนมัติ MG Pilot ที่มาพร้อมระบบ Lane Keeping Assist และ Adaptive Cruise Control ห้องดีไซน์ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยวัสดุหนังแท้สีแดงหรือดำและคันทล่าในสไตล์สปอร์ตสำหรับรุ่น Trophy มาพร้อมระบบ Infotainment ขนาดหน้าจอแสดงผล 10.1 นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Siba Sync เรือนไม้แบบดิจิตอลแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาดใหญ่ถึง 12.3 นิ้ว
แฟร์แอมเบียนซ์สร้างบรรยากาศปรับได้ถึง64สีมาพร้อมระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมรับทิศทาง360องศาจาก Bose พร้อมลำโพง8ตัวและ1ซับวูฟเฟอร์ที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะสะดวกสบายด้วยเบรกมือไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบ Keyless Entry และหลังคาแบบพาโนรามาส่วนระบบกันเสือนหน้าเป็นแบบ Macpherson Strut ส่วนด้านหลังเป็นแบบ Multi-Link ในด้านระบบความปลอดภัย MGHS ได้รับการติดตั้งกล้องมองภาพรอบคันที่ให้มุมมองทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างมาพร้อมระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning ระบบเตือนการชนขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนการเปลี่ยนเลน Lane Departure Warning เป็นต้นสำหรับราคาจำหน่าย MGHS จะมีการประกาศในภายหลังแต่มีการคาดการณ์ว่ารุ่นท็อปสุดจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 200,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทย 975,000 บาทโดยจะมีการเปิดตัวรุ่นพลั๊กอินไฮบริดและไฟฟ้าตามออกมาในอนาคตพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ